ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารสเป็ดพะโล้ใหม่ยาเฟมินี่กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบรรยากาศที่ดีย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอนด้วยนะครับดูอย่างห้องเรียนแต่ละห้องของน้องๆโรงเรียนสตรีนนทบุรีนี่สิครับมีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆรวมถึงความเชี่ยวชาญของผู้สอนด้วยครับและน้องๆห้องนี้ก็กำลังเรียนรู้โครงสร้างพืชด้วยปฏิบัติการตัดเนื้อเยื่อดูส่วนประกอบต่างๆของพืชแบบนี้สิครับถึงจะเรียกว่าเรียนรู้จริงด้วยอุปกรณ์ครบครันทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้มากขึ้นด้วยการใช้ห้องแล็บในการวิจัยและการทดลองครับผมอยากจะถามน้องๆว่าน้องๆคิดว่าผู้หญิงที่ดูแพงเนี่ยคิดว่าความแพงเขาวัดคุณค่าจากอะไรนะคะระหว่างเรื่องของการแต่งกายกับเรื่องของการกระทำวันนี้เราพูดถึงโจทย์ลักที่ว่าผู้หญิงที่ดูแพงเนี่ยเขาวัดจากอะไรการแต่งกายหรือการกระทำคุณพ่อคิดว่ายังไงผมคิดว่านะต้องเป็นการแต่งกายเพราะผู้หญิงที่ดูแพงเนี่ยจะต้องแต่งกายดีดูมีฐานะดูดีใช้ของแบรนด์เนมนี่แหละผู้หญิงที่ดูแพงเฮ้ยแต่ผมว่ามันต้องเป็นการกระทำนะคนที่พฤติกรรมดีมีมารยาทโอ้ยเนี่ยผมว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยอาจจะดูแพงขึ้นมาเลยเอาเป็นว่าให้น้องๆที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีเป็นคนตัดสินใจดีกว่าว่าผู้หญิงที่ดูแพงเนี่ยเขาวัดคุณค่าจากอะไรไปชมกันเลยครับไปเลยปัง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 เรื่องของผู้หญิงที่ดูแพงน้ำพึ่งคิดว่าวัดคุณค่ากันจากเรื่องของอะไรคะการกระทำค่ะการกระทำก็ได้การกระทำค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างที่ทำให้เราดูแพงมีจิตใจงามจิตใจงามนะดูแพงไหมดูแพงผู้หญิงที่ดูแพงนี่เป็นยังไงถ้าเป็นดาราสักคนใครที่ดูแพงชมพู่ชมพู่มีใครอีกเออแต่ชมพู่ดูแพงจริงค่ะไม่มีแล้วมีไหมมีไหมพี่อมพี่อมสุชาพี่ไทยมาคุยกันเลยขอบคุณค่ะนิสัยยังไงถึงทำให้เราดูแพงก็นิสัยดีมีแบบมารยาทมีชาติกูลใช่ค่ะบางคนบอกว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลสำหรับหนูเองเนี่ยถ้าเกิดหนูอยากให้คนรอบข้างดูว่าหนูเป็นคนที่แพงเราควรจะทำยังไงจาไพเราะนอบน้อมแต่งกายเรียบร้อยในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงที่ดูแพงมันคุณค่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆหนูว่ามันควรจะแบบเท่าๆกันนะเท่ากันไหมแบบไม่ควรหนักไปทางไหนอะไรเงี้ยถ้าการกระทำดูแพงคือไม่ต้องให้มันดูแบบอุ้ยฉันดูหรูดูอะไรเงี้ยค่ะคือทำออกมาแบบไม่ต้องเฟกไม่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบการแต่งตัวถึงแบบไม่ต้องถึงฉันจะใช้แบรนด์เนมแต่ฉันก็ไม่ต้องถืออวดแบบอย่างเช่นฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่ฉันแบบไม่ต้องถือทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเธอทุกอย่างมันต้องมีความพอดีใช่ค่ะการที่เราโอเวอร์ไปเนี่ยไม่ดีผู้หญิงจะชอบคำว่าเรียลไม่ชอบคำว่าเฟกคำว่าเรียลนี่คืออะไรต้องดูจริงอะค่ะเราไม่ได้มีมากแต่เราใช้ของที่เกินตัวเราคนรอบๆข้างที่เขารู้พื้นของเราเนี่ยเขาอาจจะมองแบบทำไมไม่รู้จักภูมิของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บอกว่าต้องพอดีทั้งการแต่งกายและการกระทำสำหรับผู้หญิงที่ดูแพงการกระทำนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือเรียบร้อยแต่ไม่ถึงขั้นต้องแบบเรียบร้อยแบบแม่บ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะคือจัดจ้านได้แต่ต้องอยู่ในเขตที่พอดีอะค่ะผู้หญิงที่ดูแพงวัดคุณค่าจากอะไรโจทย์ข้อนี้น่าสนใจนะครับเราไม่รอช้าไปสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นกันที่ตลาดนัดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลล์กันดีกว่าครับการกระทำอยู่แล้วค่ะการกระ
ระทำการกระทำค่ะวัดจากการกระทำมากกว่าทำดีอะค่ะเรียบร้อยการกระทำอะค่ะมีมารยาทการกระทำมาก่อนนะคะวางตัวเหมาะสมแบบแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสายตาผมเองเนี่ยนะครับก็จะมองในเรื่องการกระทำมากกว่านะครับแต่ละคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงผู้ชายโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีหนึ่งคำถามในใจเลยว่าเขาต้องการผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกดูแลเขาได้สามารถดูแลลูกเขาได้การกระทำครับถ้าการแต่งกายเนี่ยใครก็เมคได้ความแพงน่าจะเป็นความคิดมากกว่าเราลองมาวัดกันหน่อยดีกว่าเอาแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแพงวัดคุณค่าจากอะไรน้องๆฟันธงว่าการแต่งกาย 16.48% การกระทำ 83.52% Love Tutor คิดว่าน้องๆควรทำยังไงถึงจะดูแพงครับเวลาเราจะดูแพงหรือไม่แพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอันดับแรกก็คือภาพที่เราเห็นจริงไหมครับอันที่สองภาพที่เห็นนั้นมีการแสดงออกว่าอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้การจะแสดงออกว่าแพงหรือถูกเนี่ยมันอยู่กับอะไรมันอยู่กับใจเรามันอยู่กับใจเราถ้าใจเรามองว่าสิ่งที่เราใช้นั้นเนี่ยมันแพงแพงนี่มันตีความได้เยอะแยะมากแต่สำหรับผมจะตีความก็คือแพงอย่างมีคุณค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่จะแต่งตัวบุคลิกภาพที่แพงและมีคุณค่านั้นตัวเขาต้องมีความรู้สึกความมีคุณค่าของตัวเขาเองใช่ไหมครับแล้วอะไรล่ะที่จะแสดงคุณค่าของเราออกมาก็คือบุคลิกของเราความรู้สึกนึกคิดของเราการกระทำอะไรต่างๆของเราซึ่งมันหลอมรวมออกมาแล้วก็เป็นอิมเมจของเราถูกต้องไหมครับนะแพงหรือถูกเนี่ยขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาตอนนั้นถ้าน้องเรียนรู้ที่จะแต่งทำตัวให้หน้าตาสดใสใจคิดแต่เรื่องดีหน้าที่การงานดีมีอะไรต่างๆมีครอบครัวดีหรือพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมเราให้ดีๆไม่ว่าน้องใส่อะไรมันก็จะเพิ่มราศีขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ถ้าใจน้องห่อเหี่ยวใจน้องคิดร้ายใจน้องอิจฉาริษยาอาฆาตไม่ว่าจะแต่งชุดอะไรไปก็ห่วยทั้งนั้นจริงไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความแพงหรือไม่แพงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราจะเลือกอะไรใส่ออกมาเป็นบุคลิกภาพของเราครับถ้าน้องๆอายุเท่านี้เนี่ยคนสังคมเขามองความแพงน้องอยู่ที่ไหนอันที่หนึ่งความรู้ใช่ไหมครับหน้าตาดีบุคลิกดีพูดจาดีเรียบร้อยคนชื่นชมไหมครับแล้วถ้าเกิดน้องสวยด้วยแล้วน้องฉลาดด้วยน้องจะชนะคนที่สวยธรรมดาไหมครับนะครับวิธีจะฉลาดง่ายนิดเดียวนะครับวิธีจะฉลาดง่ายนิดเดียวผมสอน3คำนะครับถ้าจะเป็นผู้หญิงฉลาดมีอยู่3อันอันที่1 never say you are wrong อย่าบอกว่าใครเขาผิดจุดอ่อนผู้หญิงเนี่ยชอบชี้หน้าคนนั้นคนนี้ว่าผิดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมครับแค่คุณพูดปั๊บรังสีอมหิตออกมาจากคุณแล้วครับอันที่2 talk in their interest พูดที่เขาอยากฟังไม่ใช่พูดที่เราอยากพูดเข้าใจไหมครับอันที่3คือ smile ครับยิ้มยิ้มพิมพ์ใจยิ้มให้ทุกคนนะครับงั้นถ้าน้องทำได้3อย่างนี้น้องดูแพงมากเลยนะไม่ว่าใครผิดนะครับพูดที่เขาอยากฟังนะครับและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโคตรแพงเลยยิ้มกันใหญ่เลยนะคะขอบคุณคุณหมอบรรศักดิ์สุกเริกค่ะสวัสดีครับแล้วมันมีกลิ่นเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยในช่องคลอดของเราเนี่ยมันมีการอักเสบมันมีแบคทีเรียมีเชื้อราอะไรปนมาหรือเปล่าไอ้เจ้าแบคทีเรียกับเชื้อราเนี่ยเลือดประจำเดือนน่ะมันก็เป็นอาหารอันโอชาของเขาอ่ะเนาะมันก็ทำให้กลิ่นเสพกันไปเยอะกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยมากยิ่งขึ้น